ครับวันนี้จะพาท่านมาทำซุปหน่อไม้นะครับส่วนผสมก็มีหน่อไม้เผาหลังจากนั้นก็มาล้างทำความสะอาดนะครับใบยะนางมีงามีพริกป่นมีน้ำปลาน้ำปลาร้าข้าวคั่วน้ำมะนาวผงชูรสต้นหอมสะระแหน่หลังจากเราเตรียมเผาหน่อไม้เสร็จเราก็มาทำการล้างซะให้สะอาดจากนั้นก็ทำการทำให้เป็นเส้นๆนะครับใช้ส้อมก็ได้หลังจากนั้นก็เตรียมใบยะนางน้ำยะนางนะครับกับหน่อไม้ที่ทำสุกแล้วใส่น้ำปลาลงไปใส่น้ำปลาลงไปนะครับก็ใส่เครื่องปรุงลงไปใส่ข้าวคั่วนะครับแล้วใส่งาลงไปด้วยนะครับจากนั้นก็ใส่พริกป่นใส่ข้าวคั่วเข้าไปนะครับตามด้วยใส่น้ำมะนาวนะครับใส่มากก็จะเปรี้ยวนะครับใส่น้ำมะนาวลงไปจากนั้นก็ใส่ผงชูรสปรุงรสสักนิดนึงนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันคนให้เครื่องปรุงกับหน่อไม้ให้เข้ากันให้ดีนะครับจากนั้นก็เติมต้นหอมหอมต้นลงไปนะครับแล้วก็คนซะให้เข้ากันนะครับชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงขาดอะไรก็ใส่ตัวนั้นเข้าไปจากนั้นก็โรยงาแล้วก็สะระแหน่นะครับใส่เข้าไปบนซุปหน่อไม้ที่เราทำที่เราปรุงเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็จะได้อาหารอีสานอร่อยๆครับ